สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Akira Gamer TV Channel Anime Game นะครับวันนี้เรากลับมาเล่นเกมซอนอาร์ตออนไลน์ Hollow Realization นะครับมาประจนภัยกันต่อนะกับคริโตแล้วก็เราสาวๆแล้วก็เพื่อนๆในซอนอาร์ตในโลกของซอนอาร์ตนะครับโลกเป็นยุคของ iCrash นะครับคือเกมนี้จริงๆแล้วมันเป็นแอคชั่น RPG นะให้เราทำเควสทำอะไรล่าบงล่าบอสก็ได้นะครับเดี๋ยวเรารับเควสก่อนโอ้เควสมาใหม่เพียบเลยนะครับตอนนี้นี่ผ่านแมปใหม่มาได้ไปสำรวจแมปใหม่เพิ่มมานะครับอันนี้ให้เราฆ่าควายป่า5ตัวใช่ไหมแล้วก็มีเกรฟสักคันนะครับตัวกะโหลกอะไรสักอย่างบราวนี่บัฟฟาโลรับหมดแหละแคร็กไม้นี่เป็นเห็บเหรอ แล้วก็โนรูมทูบีดนี่ฟอเรสต์ฟังกัสน่าจะเป็นเห็บหรือเปล่าตัวนี้ไววูดต้นไม้นะครับแล้วก็สัตว์ประหลาดสัตว์ป่านะคริสบีสแดนซิ่งทอนนี่ต้นไม้แน่เลยมีเดดแบทด้วยข้างคาวนะครับแล้วก็ดาวฮอร์เน็ตรับหมดแล้วกันแล้วก็อันนี้อโมเฟียสนิวเคลียสน่าจะเป็นตัวอะไรที่แปลกๆแล้วล่ะเพราะว่าสีของเควสมันเปลี่ยนไปนะแล้วก็มีเควสให้หาไอเทมด้วยนะรับไปก่อนเดี๋ยวค่อยมาเคลียร์ทีเดียวโอ้เจอรีฟาเดินมาเดี๋ยวเราค่อยจัดตีนะขอรับเควสก่อนจริงบางเควสนี่ของเราก็มีแล้วนะแต่เดี๋ยวค่อยมาส่งทีเดียวนะครับโอ้เราสามารถส่งได้เพียบเลยโอ้โอเคเจอรีฟามาด้วยกันหน่อยก่อนที่เราจะออกไปนะครับมันต้องมีการแบบจีบสาวกันนะนี่เพื่อเพิ่มขวัญกันและกำลังใจให้สาวๆที่จะออกไปตี้กับเรานะครับโอเคโดยส่วนมากสาวๆก็จะถามแล้วก็ให้เรากดพยักหน้าไปเรื่อยๆนะยกเว้นบางอันนะครับโอเชียนเลกเลิฟเดมออลใช่ชอบเหมือนกันวีคานโกสวิมมิ่งไม่นี่อ้าวผิดเหรอโอ้ยลีฟาตอนกำลังม้วนตัวนี่แบบว่านะเอาบิดไปแล้วโอ้ยโอเคมาถึงครึ่งนึงแล้วหัวใจเพิ่มเป็นสีชมพูทีนี้เราก็ต้องเข้าไปแบบรุกคืบนะเดี๋ยวตอบอีกสักอันนึงก่อนเต็มแล้วก็รุกคืบเข้าไปยิ้มใส่อันนี้ทำอะไรไม่รู้ดึงลีฟามาใกล้ๆแล้วก็จับมือจับคางจับผมอันนี้คืออะไรคว้าเอวเหรอโอ้เอ็มบราสไม่ได้นะเพราะว่าหัวใจเริ่มเปลี่ยนสีนะครับเดี๋ยวจะเป็นการแบบหื่นไปโอเคค่อยเคลื่อนตัวเข้าไปใกล้โอเคเอ็มบัสได้แล้วค่าฟิลลิ่งของลีฟาเป็นบิทฟูลแล้วนะโอเคโอ้โหบิดใกล้จังแต่น่าจะได้แค่นี้นะจริงๆถ้าเกิดอยากจะให้มันเพิ่มมีเยอะนี่คงต้องแบบต้องแบบจีบ2ครั้ง3ครั้งนะครับเข้าไปหน้าเข้าไปใกล้ๆโอเคใช่แล้วนะเรียบร้อยได้ค่าความสนิทเพิ่มขึ้นนะครับโอ้โห45เลยอ่ะแล้วเดี๋ยวเราชวนดีฟาเข้าตี้นะครับฟอร์มปาร์ตี้เอาแทนใครดีล่ะแทนอาซึนะละกันนะเพราะว่าดีฟานี่เป็นสายโจรเหมือนกันนะเราว่าจะให้ดาบกับดีฟาด้วยนะครับเจอหนูยุยเหรอนะกรีฟพรีเซนต์นะครับตอนนี้มีดาบ2อันนี้ที่เราไม่ได้ใช้นะอันนี้แล้วกันบวกสเตนเยอะหน่อย
ลีฟ้าจะเป็นตัวสายดาบเหมือนเรานะครับแบบเดียวโอเคได้ตัวนี้มาแล้วไปลุยเลยแล้วกันดีไหมยังหาคนอื่นไม่เจอเลยจริงๆแล้วต้องจีบสาวเพิ่มนะครับอยากพาชินอนไปด้วยอ่ะชินอนก็อยู่แถวนี้นะก็บอกอยู่แถวเทเลพอร์ตเกตพลาซ่านะชินอนอยู่ไหนเอ่ยหาชินอนไม่เจออ้านี่ไงชินอนโอเคเดี๋ยวเรียกชินอนมาเดินด้วยกันก่อนฟ้านี่เข้าตีเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคไปหามุมหลบไปคุยกับชินอนก่อนชินอนนี่จะเป็นตัวบัฟใช่ไหมก็น่าจะแทนซิลิก้าได้นะครับถึงจะฮิลได้ไม่ดีเท่าเน่โอเคต้องทำฟีลลิ่งของชินอนให้เพิ่มก่อนนะชินอนบอกมันมีคาเฟ่ที่มีช็อกโกแลตอร่อยช็อกโกแลตร้อนโอเคดิฟเฟอเรนต์ฟู้ดโอมเอาละยิ้มให้จ้องตาใช่ไหมแล้วก็ดึงโน้ตใกล้จับมือจับแก้มลูกผมจับเอวแล้วก็เอ็มบาสไปเลยโอ้เอ็กไซเลยโอเคชินอนนี่ชอบไปนั่งร้านกาแฟนะพยายามชวนเราไปรีแลกซ์ที่ร้านกาแฟตลอดเลยนะครับโอเคตอนนี้นี่เอาหัวใกล้กันได้แล้วนะแหมจบซะก่อนเข้าไปไม่ถึงคีสนะครับโอ้เพิ่ม42โอชินอนต้องดีใจขนาดนั้นเลยเหรอโอเคเดี๋ยวชวนชินอนเคาตี้ก่อนฟอร์มปาร์ตี้นะครับเอาไปแทนซิลิก้าละกันนะส่วนอีกคนนึงเนี่ยเป็นลิซาเบธเดี๋ยวผมเอาติดไปเลยละกันเพราะว่าลิซาเบธเป็นตัวแทงประจำอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเปลี่ยนได้ก็ดีนะเนี่ยเอาเป็นสตรีมาก็ได้ลิซาเบธปึ๊บเพราะว่าสเตียเราขี้เกียจไปหาแล้วไปลุยเควสกันดีกว่านะเดี๋ยวต้องคุยแอคชั่นนะไม่งั้นเดี๋ยวเผลอไปจีบชินอนอีกเข้าไปที่เวิร์นแมปแล้วสโตรีเพลนนะครับแมปแรกเราคงไม่เล่นแล้วแมป2ก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับตอนนี้มาที่แมป3นะมีในส่วนของเควสเนื้อเรื่องด้วยนะครับแมปนี้จะมีซิสเตอร์บาร์เทอร์น่าจะเป็นตัวปูนะครับแล้วก็สเนคอายสเนคอายเหรองูเหรอแล้วก็มีกิ้งก่านะครับก็เจ้าคิงครอลเป็นบอสใหญ่ไม่ใหญ่หรอกจริงๆแล้วมีบอสโหดๆกว่านี้เยอะนะแต่มันจะออกเป็นบางช่วงเวลานะครับวันนี้พานางเอกมาเบอร์2กับเบอร์3อาชนะจริงๆอยากให้มาด้วยนะแต่ว่ามันเป็นสายโจมไงถ้ามาพร้อมกันหมดนี่เดี๋ยวไม่มีคนแทงบอลนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้เล่นสายแทงเลยนะเดี๋ยวขออัพบัฟสกิลก่อนสปีดมาสเตอร์แล้วก็สตาร์เซเบอร์เพิ่มความเร็วในการเดินแล้วก็ความเร็วในการฟันโอเคโอ้ตรงนี้มีตัวอะไรเนี่ยนี่ Horizontal Square やるな
รู้สึกบอสปูจะอยู่ทางนู้นนู่นเขากำลังสู้กันอยู่ไกลๆโอ้ตาแดงเบิ่มเลยกล้ามโอเคไปกันเลยมีตี้กำลังชนอยู่กับเจ้าบอสปูเลยนะเตรียชนหน่อยดีเหรอระหว่างที่เพื่อนกำลังสู้นะถอยมาก่อนสกิลไอ้บอสตันทุกคนลุ้มคอร์ริเทนฮอนสแควร์เดนนี่ซิมเอ้าสกิลพลาดนะจังหวะผมเสียเองเคลียร์อีกทีหนึ่งแล้วก็เคลียร์ทั้งบอสไว้สายโก้ดาตาเปิดไปแล้วนะแล้วก็สเปียชินอนตาเราแล้วเดนนี่ซิมปิดด้วยของคอร์ริเทนฮอนสแควร์เรียบร้อยเดี๋ยวเวลขึ้นเลยเพราะตรงนี้มีหีบของรางวัลนั่นไงอยู่ตรงนู้นฮึบโอ้มีดาวเดียวเองนะการูด้าเอ็ดสายโกด้าข้างหน้านี่รู้สึกจะมีหีบสมบัติอยู่นะครับเข้าไปจัดการก่อนแบบนี้รู้สึกจะเป็นริมทะเลสาบแล้วมีแต่ปูเสียงตัวอะไรวะเมื่อกี้คอยคอนทอนสแควร์เอ๊ะว่ากันแต่ว่าเอ้าปูมาจากไหนตัวชินอนนี่เป็นตัวใช้หอกเหรอหอกแล้วบัฟเข้าท่าดิปูเยอะจริงเลยเดลี่สปินやるな。うん、分かった。ตรงนี้ได้ฮิตโพชั่นนะ。สปีดมาสเตอร์ สตาร์เซเบอร์ โอเคเดินเร็วแล้ว โอ้เควสอยู่ข้างหน้าทางนั้นนู้นนะครับ อีกด้านหนึ่งเนาะ ตรงข้ามกับเจ้าปูตรงนี้ สวิตช์หน่อย いいぞ โอเคถึงไงไอ้เต่านี้ท่าทางอึดเดียดเวลเยอะด้วยนะคอนทันท์แคร์เฮ้ยสโอ้วันนี้ผมไม่สู้แล้วเสียเวลาทางด้านนี้นี่มีค่ายทักแรมด้วยนะกลุ่มนักผจญภัยนะครับปึ๊บสามารถมาตีบวกได้นะไม่มีของเขินให้เราเก็บเลยเหรอเท่านี้โอเคงั้นไปต่อจอดพักทำไมเนี่ยปูเยอะมากเอาละถึงตรงจุดที่มีเควสแล้วมีปราสาทนะครับอยู่ข้างหลังแนวหินตรงนี้นะไปดูกันดีกว่าไปสำรวจกันโอ้มีเควสตรงนี้ด้วยรับต่อเลยเจอนักผจญภัยคนอื่นนะมาติดตรงนี้เหมือนกันนะครับผู้เล่นคนอื่นนะโหคนนั้นใช้ตัวนิดเดียวใช้ดาบอันเบลล์มเลยเขาบอกว่ามันมีเหมือนซากของหุ่นยนต์ไอ้ตัวเนี้ยขวางอยู่นะครับโอเคเราจะต้องไปสำรวจหาอะไรบางอย่างเพื่อจะมาผ่านตรงนี้ได้นะก็ไปเรื่อยๆแล้วกันตามทางเฮ้ยโหมันอยู่ติดกันอย่างนี้ต้องเดลี่ฟินเสียทีละสองไปเลย
ตัวอ่อนตัวจ้อยเราไม่สู้ด้วยแล้วเสียเวลานะทางขวานี่รู้สึกเหมือนจะมีเป็นอีเวนต์เล็กๆตรงนี้นะครับนี่ไงเจอ Uniting Jelly นะพอดีฟันโคตรแคร์นี่ไม่ฟันธรรมดาเลยฮะตัวนึงโอ้โหจัดการได้รับเป็นบูสติลออเร่นะครับแน่นะโอ้ตรงนี้มีของอีกแล้วขอเก็บก่อนうれしいわねグッジョブเราต้องไปที่ตรงไหนต่อแมปถัดไปปะแต่ที่แน่ๆตรงเนี้ยมีของนะมีหีบอยู่แต่ต้องจัดการมอนสเตอร์ที่เฝ้าหีบอยู่นะครับเดดดี้ซิน2ตัวรวดตัวไหมโห3ตัวโอ้ได้เป็นเครื่องประดับนะเฟรย่าชามใช่ไหมสายโกด้าโอเคเดี๋ยวโค้งข้างหน้านี่ก็จะถึงแล้วนะเข้าไปสำรวจดูดีกว่าว่าจะมีอะไรที่ทำให้เราผ่านเจ้าหุ่นยนต์ที่เฝ้าที่มันนอนเสียอยู่หน้าปราสาทได้นะครับโอเคเข้าแมปใหม่นี่เดี๋ยวขอเปิดเปิดไว้เรียบร้อยแล้วนี่นะเปิดเกตวาร์ปนะรู้สึกแมปนี้ก็ยังไม่มีอะไรปะขอดูที่แมปนะครับโอ้ไม่ใช่นะต้องไปทางด้านนู้นนะครับโอเคงั้นแมปนี้เดี๋ยวเรากลับไปก่อนเรายังไม่เข้าแมปนี้นะถ้าเราวาร์ปเลยได้ไหมวาร์ปไปทางนี้เลยเรารู้สึกผมจะเปิดแอร์เรียไว้แล้วนะครับนี่ไงแบบนี้มีโกเลมนะครับมันคือโกเลมนะไอ้เจ้าหุ่นนั่นน่ะโอเคเราต้องจัดการกับโกเลมใช่ไหมเฮ้ยอะไรวะเห็บเหรอไอ้คันคายมานี่อะไรเห็บเห็บแดงๆนี่เนี่ยเอาทีเดียวตายเลยโอเคจัดการเห็บก่อนนะแล้วก็ตรงนี้มีหีบด้วยก็มีตัวต่อเฝ้าอยู่ฮอริซอนทัลสแควร์โอ้โดนตัวเองยาลุนะเปิดหีบดีกว่าได้ไวกอริงนะแหวนเพิ่ม SP กึจองอันนี้คือตัวอะไรเนี่ยแมงดานาเลยมันเหมือนตัวอะไรสักอย่างมันแมงป่องนะแต่มันไม่ใช่แมงป่องนี่แล้วก็ป่านี่โอ้นี่ไงตัวที่เป็นนิวเคลียสอะไรนะนิวเทียนแอบซอร์เบอร์2ตัวเลเวล12นี่จัดการไปแล้ว2ตัวเลยได้อะไรไอรอนออเรนะเอาไว้ตีบวกอาวุธใช่ไหมโอเคไววูดอีกแล้วสตรีช่วยแทงให้หน่อยรอบอสโจมตีก่อนจังหวะนี้แหละเดลี่ฟินโอเคจุดเควสอยู่ทางนู้นนะดูจะเห็นมินิแมปได้นะครับเล็กๆบัฟให้เต็มสายโกด้าเอ๊ะนี่ตัวอะไรอ่ะเห็ดเหร
ฟอร์เรสต์สังกัดไอ้ตรงนี้เป็นเควสที่เรารับจากบอร์ดนี่ไงแล้วก็นี่ไงมาแล้ว Lost Brain Golem นะโกเลมที่เสียสมองไปแล้วนะครับแทงไว้หน่อยชินอนสกิลเฮ้ยโดดไปแล้วโดนเราสตรีย่าเอาสกิลคอมโบล่มเจอเดลี่ซินิคีแล้วก็สกิลคอมโบคีชินอนอย่าพลาดนะชินอนดีเหรอเฮ้ยกระโดดไปแล้วสตรีย์ตาเราละนี่ถัดจากนั้นคิวคอมโบได้รับอะไรเนี่ยไอคลออร์เร่แม่ตีโบอีกแล้วแล้วก็นี่ไงเราได้ใจแอนเฮิร์ทมาแล้วฮาร์ทมาแล้วนะครับหัวใจยักษ์นะน่าจะเอาไปใส่ให้กับเจ้าโกเลมตรงที่ขวางทางอยู่นะส่วนเมื่อกี้ตรงนี้รู้สึกเหมือนจะยังมีของเขออีกเยอะนะเดี๋ยวขอสำรวจป่ายนิดนึงโอ้นี่ไงสัตว์ร้ายสัตว์ร้ายที่เป็นครีเซตโอ้เลเวล13เนี่ยเอ๊ะนั่นตัวอะไรแดงๆข้างในมีตี้หนึ่งตู้อยู่ด้วยนะโอ้เลเวล24เนี่ยรักคิมสันยูนิคอนเลเวล24เราเลเวลเท่าไหร่อ่ะ15หัวไปล่ะไปสตรีเอ๊ะแล้วแถมมีอีกตี้มาช่วยด้วยอ่ะนั่นใช้สกิลหน่อยผมรอมันโจมตีอยู่นะจะได้เข้าไปฟันให้มันมึนเหมือนบอสมันไม่ค่อยขยับเท่าไหร่บอสอีสตาร์แล้วลุ้มไม่รู้กี่คนตรงนี้โอ้โหตีทีละ600นี่โอ้ตัวนี้มันอีตีมันอีเดลี่ฟินเอ๋ทำไมเลือดเราลดไปเรื่อยๆแล้วล่ะขอออกมาก่อนสเตียแทงไม่หน่อยดีเอ้าบอสลงไปนอนแล้วนี่เรียบร้อยนะครับมีหีบอะไรตรงนี้ด้วยเหรอหีบเหรอขอบคุณตี้นั้นมากนะตี้เลเวลเท่าไหร่เลเวล8โอ้โหไม่มีใครตายเลยรอบนี้ตรงนี้มีขวานน่ะสกายฟอร์แอคนะครับGood job. わかった。ข้างในนี้มีของอีกด้วย ดีเหรอ เขาให้เราโอ้ผ่านมินิเควสแล้วเบอร์เซอร์เมเกอร์ขอบัฟก่อนจัดการเห็บใช่ไหมในป่านี่มันมืดนะเนี่ยฟิวป่าแต่เห็บจะไม่หมดเอา FP หมดขอชาร์จก่อนใครช่วยเราทีเห็บจะกัดแล้วอย่าดูนะเอ๊ะว่ากันต่อเหลือเห็บอีก2ตัวนะตรงนี้เรียบร้อยหีบเหรอนี่แต่แรกแร่เยอะเลยแต่ไม่มีเห็นมีดาบอะไรเลยนะตรงนี้มีหีบหนึ่งนะครับโอ้ได้ฟอร์จูน่าบูทรองเท้านะแล้วก็นะโอ้ยต้องโดนกัดเลยเหี้ยไอ้พวกเห็บพวกนี้เยอะจริงๆทำให้บัฟสปีดเราหลุดเลยอ่ะเวลาโดนตีเนี่ยนักเก
จ้าไอ้เจ้าสุนัขกัดหนูอย่าดูนะตอนนี้มอนตัวเล็กๆนี่เริ่มผึกแล้วนะโอ้เลเวล16ไหนตัวนี้นี่ต้องท่าใหญ่อ่ะฟันนี้โดนนี่ห้อยคอนคอนแฟเดดดิ้งตีสายโกด้าอืมวะกัตตาเฝ้าหีบนี้อยู่เลยต้องมีของดีแน่ๆเจ๋งมากอีพีโพชั่นมาทำไมเนี่ยรู้สึกว่าในป่าเหมือนจะไม่มีอะไรแล้วนะกูจ้องเอ๊ะ分かった เปิดดูแมปกันอ่ะเควสก็กลับไปที่ตรงนี้แล้วด้วยนะโอเคเดี๋ยวจะลองไปแบบด่วนๆฮีซอวิ่งแบบเร็วเฮ้ยมีไอเทมไม่เก็บมอสซี่ร็อกข้างล่างของป่านี่ก็ไม่มีอะไรแล้วนะมีตัวต่อแพนบาร์กป่าค่อนข้างมืดเลยอ่ะไม่มีหีบสมบัติอะไรแล้วก็เหมือนจะไม่มีบอสอะไรแล้วนะมีอาจจะมีมอนสเตอร์เจ้าตัวนี้นะฟังการ์ดใช่ไหมเห็ดมองแทบไม่เห็นเลยฟอร์เรสฟังการ์ดกูจ้องนี่ไงฟอร์เรสต์ฟังกัสฮอริซอนทัลสแควร์อืมわかったมันเห็นตรงนี้อีกตัวนึงไหมไม่เห็นละกูจ้องการที่จะสองไปเลยอีกซะตีไม่โดนเลยยารุนะโอเคตรงนี้ไม่มีอะไรละงั้นเดี๋ยวเราวาร์ปไปที่แมปเมื่อกี้เลยละกันทำไมเสียงเปลี่ยนนั่นไงมันมืดแล้วนั่นเองนะครับบีฟาชินอนแล้วก็สเตรียโอ้ฉากมันมืดแล้วอะทำเควสกันจนมืดเลยเหรอเนี่ยเดี๋ยวเรารีบเคลียร์เควสแล้วเดี๋ยวกลับเข้าเมืองดีกว่าเอาหัวใจยักษ์ใส่ให้กับเจ้าหุ่นนี่นะแต่ถ้าอย่างนี้มันก็คืนชีพมาดิหรือเปล่ามันคงไม่เดินเล่นเฉยๆหรอกมั้งนั่นไงลุกมาแล้วฟังจากเสียงแล้วเนี่ยเราน่าจะต้องสู้นะ
มาเพื่อนๆไม่ต้องหยบที่เปิดเองโอ้ติดสตาร์ปัตเตียชนทีลบลบลบสกิลอะไรไม่รู้มาแล้วโอ้ปล่อยปล่อยบีมได้ด้วยสวิชสวิชชิโน่สกิลคอมโบหน่อยโอ้โหโดนอีกแล้วผมไอ้ตัวนี้เก่งอ่ะโอเคนี่เจอคอมโบประสานี่แรงมากชุดเดียวหลับไปเลยดาบดีฟ้านี่เหมือนของเราไหมโอเคผ่านเควสตรงนี้แล้วเรียบร้อยนะครับเราสามารถเดินทางที่จะเข้าไปซากปราสาทได้แล้วนะเข้าไปลองดูซิว่ามีจุดให้เราเซฟหรือเปล่านะจุดวาร์ปจุดอะไรแบบนี้นะโอ้เป็นแมปเพิ่มมาอีกแมปนะครับก็จะเป็นทางที่จะเดินทางเข้าไปปราสาทข้างในนี้ใช่ไหมโอ้ข้างในนี้ยังมีมอนอีกเพียบเลยอ๋อเราจริงเราต้องไปตรงนี้นะครับโอเคก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ขอจบเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วเดี๋ยวเรามาผจญภัยกันต่อนะครับวันที่ไม่มีคลิปซอสอาร์ตออนไลน์อาริซิเซชันก็จะมาเล่นเกมนี้นะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ